ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประธานองคมนตรีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระพันปีหลวงข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 12:52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวงเมื่อเวลา 7:46 น.วันที่12สิงหาคม67พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานองคมนตรีประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่โคและปล่อยโคจำนวนหนึ่งคู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวเกษตรกรนายบุญสมปู่เมืองบ้านเลขที่103หมู่ที่2ตำบลหนองมะค่าโงงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่กรงนกเขาชวาและปล่อยนกเขาชวาจำนวน93ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตู้ปลาปล่อยพันปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่ศกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงและปลาสวายลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้เจริญเติบโตและเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไปร้องถูกโมเดลลิ่งเกย์อ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยลวงเหยื่อได้เล่นละครคู่พี่เบิร์ดสูญเงินนับแสนข่าวด่วนวันที่12สิงหาคม2567 13:53 น.ร้องสายไหมต้องรอดถูกสาวแสบโมเดลลิ่งเกย์อ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยลวงเหยื่อได้เล่นละครคู่พี่เบิร์ดธงชัยโอนเงินค่าประกันงานสูญเงินนับแสนเมื่อวันที่12สิงหาคม67ตัวแทนผู้เสียหาย4รายเดินทางเข้าร้องเรียนกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดหลังถูกสาวแสบฟ้าพัฒนันที่เคยอ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยหลอกเรียกเงินผู้เสียหายจะให้ไปออกรายการโหนกระแสโดยครั้งนี้มาอ้างกับผู้เสียหายว่าทำงานอยู่ทีวีช่องดังเป็นคนจัดหานักแสดงและให้โอนเงินค่าประกันมีผู้เสียหายหลายรายผู้เสียหายเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนนำรูปและข้อมูลของตนเองไปโพสต์ไว้ในกลุ่มหางานนักแสดงบน Facebook โดยมีผู้มาโพสต์ไว้ว่าหานักแสดงกองถ่ายของค่ายเพลงชื่อดังตนเลยไปคอมเมนต์รูปตัวเองพร้อมไอดีไลน์ไว้จากนั้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคมก็มีผู้ก่อเหตุทักไลน์เข้ามาบอกว่ามาจากกองถ่ายของค่ายดังกล่าวเรื่องคลับ Friday และขอโทรศัพท์คุยรายละเอียดงานแสดงซึ่งวิดีโอคอลคุยกันผู้ก่อเหตุก็อธิบายว่าตนเหมาะกับบทนี้เป็นตัวประกอบแต่ได้เล่นเป็นลูกของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตมีค่าตัวนักแสดง 20,000 บาทซึ่งระหว่างที่คุยกันตนรู้สึกว่าผู้ก่อเหตุพูดเก่งมากพูดจาโน้มน้าวจนตนเชื่อว่าเป็นทีมงานจัดหานักแสดงจริงๆตอนที่บอกจะได้เล่นเป็นลูกพี่เบิร์ดตนก็ดีใจมากเพราะส่วนตัวชื่นชอบพี่เบิร์ดและชอบไปดูคอนเสิร์ตอยู่แล้วพอตนตกลงรับงานผู้ก่อเหตุก็บอกให้ตนส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีไปและบอกให้ตนโอนเงินค่าประกัน 5,000 บาทเพื่อยืนยันว่าจะไม่เบี้ยวงานโดนจะได้เงินคืนตนจึงโอนไปหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็บอกให้โอนไปเพิ่มอีก 13,000 บาท
เป็นการยืนยันบัญชีธนาคารที่จะใช้รับค่าตัวนักแสดงซึ่งโอนแล้วจะได้คืนทันทีแต่พอตนโอนไปก็ไม่มีเงินกลับเข้ามาตนจึงเริ่มเอะใจและตั้งสติเลิกคุยกับผู้ก่อเหตุแล้วไปแจ้งความรวมโอนเงินไป2ครั้งเสียหายไป 18,000 บาทและวันต่อมาก็มีรุ่นพี่ตนทักมาบอกว่าผู้ก่อเหตุทักมาในลักษณะเดียวกันแต่ส่งสำเนาบัตรประชาชนของตนไปใช้แอบอ้างยืนยันตัวตนให้น่าเชื่อถือแต่รุ่นพี่ตนจำได้เลยทักมาถามตนจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนขณะที่ผู้เสียหายอีก3คนเล่าให้ฟังว่าถูกผู้ก่อเหตุทักมาในลักษณะเดียวกันโดยจะอ้างให้เป็นเล่นบทที่แตกต่างกันไปและแอบอ้างว่ารู้จักกับดารานักแสดงชื่อดังรู้จักกับนักการเมืองรวมถึงมีการพูดโน้มน้าวว่าหน้าตาดีจะดันเข้าวงการแต่พอไปถามเพื่อนๆที่รับงานแสดงก็บอกว่าปกติจะไม่จ่ายเงินค่าประกันและเงินยืนยันบัญชีด้วยซึ่งตอนนี้กำลังรวมกลุ่มผู้เสียหายกันหลายสิบคนมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 2-3 แสนบาทโดยตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุคือคนที่เคยแอบอ้างเป็นเลขาหนุ่มกันชัยแต่พอรู้แล้วก็รู้สึกว่าคนแบบนี้ไม่ควรได้รับโอกาสต้องดำเนินการให้หนักผู้เสียหายฝากถึงผู้ก่อเหตุด้วยว่าอยากให้คืนเงินไม่ควรเอาความฝันของคนอื่นมาล้อเล่นและยิ่งถ้าบอกว่าเป็นลูกหลานนักการเมืองยิ่งต้องโดนให้หนักและถ้าจะบอกว่าตัวเองมีทนายที่ดีครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้สำหรับผู้ก่อเหตุคือฟ้าพัฒนันเคยถูกตำรวจปตท.จับกุมเมื่อวันที่5พฤศจิกายน66ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากกรณีที่ไปแอบอ้างเป็นเลขาของหนุ่มกันชัยแล้วไปหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะช่วยเหลือเรื่องราวที่เดือดร้อนให้มาออกรายการโหนกระแสแต่ต้องโอนเงินค่าดำเนินการ 35,000 บาทก่อนจะติดต่อไม่ได้โดยจากแนวทางการสืบสวนยังพบด้วยว่าผู้ก่อเหตุมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วถึง14ครั้งด้านนายเอกภพกล่าวว่ากรณีนี้ผู้ก่อเหตุถือว่าไม่เข็ดหลาบเพราะเคยก่อเหตุติดคุกไปแล้วแต่ออกมาก็ทำอีกจึงขอว่าให้นำเงินมาคืนผู้เสียหายอย่าไปทำผิดซ้ำหากมีผู้เสียหายไปแจ้งความหลายคนศาลอาจจะไม่เมตตาและหากมีผู้เสียหายที่โดนในลักษณะเดียวกันก็ให้ไปแจ้งความได้ทุกโรงพักใครอยากได้ยกให้ฟรีพญานาคยาว10เมตรแต่ต้องมาขนไปเองทุกทิศทั่วไทยวันที่13สิงหาคม2567 1:03 น.ใครอยากได้ยกให้ฟรีพญานาคยาว10เมตรแต่ต้องมาเอาไปเองเจ้าของอาคารพาณิชย์เมืองขอนแก่นประกาศลงโซเชียลคนสนใจเป็นจำนวนมากวันที่12สิงหาคม2567เพจผีแม่บ้านที่รักฮาวายสปิริตโพสต์ภาพรูปปั้นพญานาคและตึกอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นพร้อมข้อความระบุว่าหาบ้านให้พญานาคใหญ่มากมาหาวิธีขนไปเองพิกัดขอนแก่นตรงข้ามเซ็นทรัลคนเช่าเก่าไม่ยอมพาน้องไปด้วยภายหลังเพจดังกล่าวโพสต์ลงในโซเชียลมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากทั้งเมนเอาฮาและต้องการที่จะรับกลับไปจริงๆรูปปั้นพญานาคดังกล่าวตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพสายขอนแก่นอุดรธานีฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพบว่าเป็นตึกอาคารพาณิชย์2คูหา4ชั้นครึ่งเคยทำเป็นคลินิกเสริมความงามชื่อดังมานานร่วม2ปีโดยตั้งรูปปั้นพญานาค9เสียนได้ด้านหน้าตึกความสูงประมาณ2เมตรความยาวประมาณเกือบ10เมตรสีทองและพบว่ามีเสียนเล็กของพญานาคหักลงมา1เสียนโดยเจ้าของตึกติดป้ายประกาศให้เช่าพร้อมทิ้งเบอร์โทรไว้ในป้ายคุณอุ้ยอายุ34ปีเป็นแอดมินเพจ
เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่าตนเป็นสะใภ้ของครอบครัวเจ้าของอาคารพาณิชย์ดังกล่าวซึ่งประกาศหาคนมาเช่าต่อหลังจากคนเช่าเดิมย้ายออกไปแต่ไม่ได้นำรูปปั้นพญานาคไปด้วยโดยปล่อยให้เป็นทรัพย์สินของทางเจ้าของผู้ให้เช่าแต่เนื่องจากมีขนาดใหญ่และไม่รู้จะทำอย่างไรจึงโพสต์ข้อความพร้อมภาพดังกล่าวลงไปเพื่อหาคนมารับรูปปั้นพญานาคขนาดความสูงเกือบ2เมตรและความยาวประมาณ10เมตรไปโดยให้ฟรีแต่ต้องมาเคลื่อนย้ายเอาไปเองหลังจากที่โพสต์ลงไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและขอรูปปั้นพญานาคตนนี้ไปเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่ได้ตกลงมอบให้ใครต้องรอคุยรายละเอียดอีกครั้งสำหรับคนที่ต้องการแต่ยืนยันว่าให้จริงและให้ฟรีโดยที่ผ่านมาไม่ทราบว่ามีในเรื่องความเชื่ออะไรเกิดขึ้นหรือเพราะเป็นของครอบครัวทางสามีเป็นเจ้าของปล่อยเช่าตนเองจึงมาช่วยประกาศปล่อยเช่าตึกอาคารพาณิชย์และประกาศหาคนที่จะรับพญานาคไปขณะที่นางนิตยาแก้วมาศอายุ70ปีเจ้าของอาคารพาณิชย์เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าเปิดให้เช่าตึกในราคาเดือนละ 40,000 บาทภายหลังจากผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นหมอย้ายออกไปและลงประกาศตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆรวมทั้งติดป้ายเอาไว้ให้กับผู้สนใจติดต่อเข้ามาในส่วนของรูปปั้นพญานาคนั้นคุณหมอซึ่งเป็นผู้เช่ารายเดิมได้บูชามาตั้งไว้เป็นเวลาร่วม2ปีตั้งแต่มาเช่าทำคลินิกที่ผ่านมาก็เห็นมีการสักการะบูชาเป็นประจำแต่ในรายละเอียดอื่นๆนั้นตนเองไม่ทราบมากนักต้องรอคุณหมอมาทำการย้ายรูปปั้นออกไปเพียงอย่างเดียวเพราะเป็นเจ้าของ